โซเชียลหลังจากที่แฟนเพจอีซ้อขยี้ข่าวเปิดประเด็นใหม่พระครูชื่อดังในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ขับรถกระบะไปชนรถเก๋งคู่กรณีเนี่ยบาดเจ็บสาหัสแต่ว่าพระรูปนี้เนี่ยหลบหนีไปนะคะนี่ฮะในเหตุการณ์ใช่ไหมใช่อันนี้เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคันสีฟ้านี่คือคู่กรณีเป็นรถเก๋งคันที่พุ่งมาเนี่ยฮะรถกระบะคันนี้พุ่งเข้ามาชนด้านซ้ายพระขับเหรอพระขับรถกระบะโอ้โหขับเข้ามาเร็วมากแล้วก็เบียดเลนเข้ามาโอ้นี่เห็นชัดๆเลยว่าใครผิดล่ะถูกไหมอ่ะใช่ค่ะเพราะข้ามเลนมาเลยนะเนี่ยข้ามเลนมาดีไม่ชนรถตู้เนี่ยเห็นไหมรถตู้หักหลบอะปึ๊กนี่ค่ะไม่น่าเชื่อว่าคนขับในรถคันนั้นคือพระนะแล้วประเด็นก็คือในแฟนเพจอีซอสเนี่ยเขาเขียนต่อไปว่าพระที่เป็นคู่กรณีเนี่ยไม่อยู่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บด้วยอ้างว่าจะไปรับกฐินต่อนักข่าวก็ตรวจสอบว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็พบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้า24ตุลาคมนะคะตำรวจสภ.หางดงที่จังหวัดเชียงใหม่รับแจ้งเหตุว่ามีรถกระบะชนรถเก๋งตรงแยกปั๊มน้ำมันบางจากถนนเชียงใหม่หางดงมีคนบาดเจ็บสาหัส1คนนะคะแล้วก็ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นรถกระบะจอดอยู่ริมถนนด้านซ้ายเนี่ยพังยับเยินเลย คนขับเนี่ยเป็นพระครูชื่อดังที่อำเภอหางดงสภาพเนี่ยอยู่ในลักษณะมึนเมาส่วนคู่กรณีเนี่ยนะคะเป็นผอ.ฝ่ายพัฒนาจิตใจเรือนจำกลางจังหวัดลำพูนคือคุณพงศกรหรือว่าผอ.อาร์มนะคะแล้วก็จากการสอบสวนได้ทราบว่าผอ.อาร์มเนี่ยขับรถออกมาจากบ้านพักในพื้นที่อำเภอหางดงเพื่อที่จะไปทำงานก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นอันนี้คือสืบสาวราวเรื่องหลังจากนั้นนักข่าวก็ติดตามความคืบหน้าว่าสรุปตรวจแอลกอฮอล์แล้วปล่อยตัวพระไปจริงหรือเปล่าไปฟังเรื่องนี้ชัดๆจากผู้กำกับสภ.หางดงค่ะคือตอนนี้ก็ติดต่อได้นะครับเพราะท่านก็ยังอยู่ที่วัดอยู่ครับนะครับแต่ส่วนของการดำเนินการทางวินัยสงฆ์นะครับก็มีการดำเนินการทางของเจ้าคณะอำเภอและก็ทางสำนักพุทธของจังหวัดเชียงใหม่อยู่แล้วครับต้องรอผลชนสูตรของทั้งสองคนเพื่อจะเอาดำเนินคดีใช่ครับรวบรวมพยานฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้คือใช้คำว่าให้ประกันตัวได้ใช่ไหมครับตามไม่ได้ให้ประกันตัวครับเราอยู่ในระหว่างขั้นตอนของการรวบรวมพยานฐานครับรวบรวมพยานฐานที่เกิดขึ้นก็เรามีใบตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายแล้วก็เหลือใบชันสูตรบาดแผลของแพทย์เพื่อมาประกอบในการพิจารณาตั้งข้อกล่าวหานะครับครับผมเพื่อดำเนินการส่งฟ้องอีกทีนึงนี่ค่ะคือยืนยันว่าตำรวจเนี่ยไม่ได้ให้ประกันตัวคือตรวจแอลกอฮอล์เนี่ยแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะคะแล้วก็นำตัวนะคะพระเนี่ยมาสอบต่อที่สถานีตำรวจหลังจากนั้นเนี่ยพระก็ขอไปโรงพยาบาลคือไม่ใช่การให้ประกันตัวนักข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าตอนนี้นะคะพระที่ก่อเหตุก็คือพระโยธินหนีออกจากวัดไปแล้วยังไม่ยอมสึกนะคะแล้วก็ไม่ทราบว่าไปอยู่ที่ไหนส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าพระโยธินมีอาการมึนเมาเจ้าตัวปฏิเสธว่าไม่ได้ดื่มสุราแต่ที่ประสบอุบัติเหตุเพราะว่าขับรถเร็วเพราะว่ารีบจะไปงานทอดกฐินก็เลยเสียหลักมาชนรถของผอ.อาร์มเนี่ยค่ะแต่ก็ไม่ได้ดื่มสุราแต่เจ้าหน้าที่มีหลักฐานการตรวจวัดแอลกอฮอล์นี่ใช่ค่ะ150มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์น่ะซึ่งเกินกว่ากฎหมายกำหนดนะมันมาจากไหนถ้าไม่ดื่มแอลกอฮอล์มันต้องมีหลักฐานหลักทางวิทยาศาสตร์ยืนยันแบบนี้ค่ะนะแต่ทีนี้เนี่ยยังเป็นพระได้อยู่เลยแบบเนี้ยขับรถเองด้วยนะขับรถเองไม่รู้ผิดกฎของทางคณะสงฆ์ไม่รู้กี่ข้อเนี่ยค่ะนะโอ้โหเนี่ยนะอันนี้อยู่ที่จังหวัดหางดงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะที่เกิดเหตุค่ะนะก็ไม่รู้จะอุทานยังไงดีคุณพระช่วยคุณพระไม่ช่วยรถพระธรรมคุณพระกลับมาก่อนตัวคนที่บาดเจ็บดูดิเขาอยู่ในเลนกำลังจะออกมานะใช่มาทางฝั่งโน้นเลยนะข้ามมาเลยนะเนี่ยค่ะคือหลักฐานมันชัดอะทั้งเมาหรือไม่เมาพฤติกรรมการขับเป็นยังไงอย่างเงี้ยแล้วยังจะเป็นพระต่อไปอีกเลยอย่างเงี้ยนะแล้วก็วันนี้นะฮะมีสีสันพูดถึงเรื่องวัดเรื่องพระเนี่ยอันนี้เป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมในงานทอดกฐินครับอำเภอจุนจังหวัดพะเยาที่วัดศักสรรนะตำบลหงหินอำเภอจุนจังหวัดพะเยาที่เป็นเสน่ห์เป็นสีสันก็คือญาติโยมเนี่ยกับทางวัดนะฮะร่วมกันจัดทอดกฐินมีการนำรูปปั้นหมูเด้งอ๋อนี่เอามาแห่ด้วยแล้วปักพุ่มกฐินด้วยแห่รอบวิหารนะฮะได้รับความสนใจมากครับนะคือเอามาจากไหนนะยืมรูปปั้นหมูเด้งนะมีการยืมรูปปั้นหมูเด้งนะเอาไปใช้ในงานอื่นๆด้วยนะนะเห็นว่าจองแล้วงานรับปริญญามจร.เชียงรายจองแล้วรันทุกวงการจริงๆนะหมูเด้ง
เอ้ยมันเหมือนหมูมากกว่าฮิปโปอ่ะฮะเหมือนหมูผสมอึ่งเออแล้วพูดถึงฮิปโปแคะนะที่ขอนแก่นครับค่ะวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันฮาโลวีนไงค่ะใช่ไหมวันผีปวดเมืองที่สวนสัตว์ขอนแก่นครับก็หยิบเอากระแสฮาโลวีนฮะเอามาผสมกันกับหมูด้วงฮิปโปโปเตมัสแคระที่อยู่สวนสัตว์ขอนแก่นนะเอาทีมหนังที่หยดซึ่งเป็นหนังผีชื่อดังโอ้น่ากลัวมากครับอันนี้คือเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เนาะอันนี้คาปิบาร่าเนี่ยใช่ใช่ไหมแก๊งตัวตึงของเขาแต่วันพรุ่งนี้31ตุลาฮะนะก็โปรโมทให้คนไปเที่ยวให้อาหารสัตว์นะไปชมหมูด้วงด้วยแล้วก็ไปเยี่ยมคาปิบาร่าลูกสิงโตอีก4ตัวโดยจัดเป็นทีมนะฮาโลวีนมีฟักทองด้วยไงโอ้เด็กเด็กกลัวเหรอเด็กกลัวฟักทองต้องเป็นอาหารนะฮาโลวีนไงเด็กกลัวสวนสัตว์ฮาโลวีนฮะสวนสัตว์อุบลก็เช่นกันนะสวนสัตว์อุบลก็จัดงานเหมือนกันฮะแฟนมิทติ้งนะคากิไงลูกฮิปโปแคระค่ะนะก็อยู่ที่สวนสัตว์อุบลราชธานีนะก็มีการจัดงานมีการจัดภาพโปรโมทเน่ๆเห็นไหมมุสคูนี้ที่มีคากิด้วยค่ะคือเอาฟักทองอ่ะนะแกะสลักอ่ะเนี่ยนะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของฮาโลวีนเนี่ยค่ะโอ้โหอิงทุกกระแสเลยนะครีเอทวีครีเอทแล้วก็สวนสัตว์เปิดเขาเขียวฮะหมูเด้งนะที่ดังที่สุดตอนนี้นะผอ.คุณณรงค์วิทย์ฮะเปิดเผยว่า31ตุลามีกิจกรรมสีสันในวันฮาโลวีนนะมีแตงโมแกะสลักรูปหน้าผีมีฟักทองให้กับหมูเด้งหมูตุ๋นแม่โจน่าแล้วหมูหวานคือปกติให้อาหารเป็นผักอยู่แล้วแต่มีการแกะสลักเป็นสีสันฮาโลวีนด้วยแล้วก็มีโปรโมชั่นลดหลอกหลอนต้อนรับฮาโลวีนใครแต่งชุดเข้าธีมฮาโลวีนเนี่ยรับส่วนลด 20% ค่าบัตรผ่านประตูมีกิจกรรมด้วยอันนี้เอาให้กินอะไรเราจะมากินหรือเปล่านะเนี่ยอันนี้เป็นฮิปโปโปเซมัสแคระที่ดังที่สุดตอนนี้นะที่หมูเด้งตัวใหญ่ขึ้นเหมือนกันนะคะไม่ใช่ตัวนี้สิหมูเด้งตัวเล็กกว่านี้คุณมิ้วตกใจโน่นโน่นอยู่โน่นหนูก็ว่าทำไมหมูเด้งมันตัวใหญ่จังมาแล้วมาแล้วตัวจริงเอามากินแม่โจนาเหรอแม่โจนาแม่โจนาค่ะอันนี้สีสันฮาโลวีนนะฮะอ้าวกินก็ไปแล้วกินแตงโมอะค่ะเป็นฮิปโปผีสิงเราเล่นไม่กินนะอ่ะก็เป็นสีสันบรรยากาศประเทศไทยนี่ก็ได้กับทุกเทศกาลจริงๆนะเพราะฉะนั้นคลิปปิดวันนี้ฮะมีภาพสีสันขำๆน่ารักมาให้ชมเป็นการเข้ากับธีมสีสันฮาโลวีนนะเขามีเทคนิคยังไงในการจุดประกายจุดสีสันให้กับชีวิตคู่เราไปดูคลิปนี้นะฮะแล้วท่านผู้ชมจะอดยิ้มตามไม่ได้วันนี้เราสองคนหมดเวลาแล้วนะครับในข่าวเป็นข่าวกลับมาเจอกันวันพรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ